ักให้พักสักนิดยังว่ากลอนได้ไพเราะนะคะลูกคอลูกเอื้อนก็ยังต้องหวานให้โดนใจแม่ยกเหมือนเดิมค่ะยืนยันว่าถึงตัวเองจะก้าวไปเป็นศิลปินลูกทุ่งเต็มตัวแต่ก็ไม่มีวันทิ้งลีลาลิเกวัฒนธรรมที่เลี้ยงชีวิตตัวเองขึ้นมาจนถึงวัย25ปีนะคะที่ได้ฟังไปค่ะคือกลอนลิเกที่โดนัทปัญญาวิทย์น้องเล็กสุดจากคณะลิเก2เทพบุตรสุดที่รักหรือที่รู้จักกันในนามลิเกซุปเปอร์ฮีโร่แต่งใหม่ค่ะล้อกับซิงเกิลแรกในชีวิตที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อต้นเดือนอย่างกอดกันไหมและลูกทุ่งฟีลกู๊ดจังหวะสนุกสนานนะคะผสมผสานกลิ่นอายลิเกเนื้อหาให้กำลังใจคนฟังยามเหนื่อยค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนหน้าไฟเฉิดฉายบนเวทีลิเกอยู่แล้วหากสำหรับนักร้องอาชีพใช้คนละทักษะเลยค่ะถ้าให้แสดงต่อหน้าคนเยอะๆไม่มีปัญหาแต่พอมีกล้องจับไมค์ทีไรนะคะก็จะแหมเกร็งขึ้นมาทันทีจึงต้องผ่านการฝึกฝนร้องเล่นเต้นแสดงมากว่า2ปีให้พร้อมที่สุดโดยเฉพาะ2อย่างหลังค่ะโดนัทเอ่ยปากว่ายากเป็นพิเศษลิเกก็คือจะนาฏยศัพท์การรำการร้องก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นศิลปินเป็นนักร้องเนี่ยก็จะเป็นการเอนเตอร์เทนซะมากกว่าครับผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ถนัดเต้นเลยครับแต่ด้วยการฝึกฝนนะครับทางค่ายพาผมไปฝึกฝนก็เลยเต้นได้ครับเป็นนักร้องแต่เครียดเอง มันมีความเครียดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ถ่าย MV อะไรครับมันก็จะเครียดแล้วก็กดดันว่าอยากจะให้มันออกมาดีครับผมมีลิเกต้องมีระนาดเสริมด้วยฉิ่งฉับกรับเป็นของคู่กันนะคะหากว่าในเพลงนี้ยังใส่ทำนองสไตล์จีนจากเครื่องสายกู่เจิ้งลงไปด้วยค่ะนอกจากช่วยเพิ่มมิติของเสียงดนตรีแล้วยังตั้งใจตีตลาดแฟนเพลงต่างชาติต่างวัฒนธรรมด้วยได้ทั้งความร่วมสมัยและสืบสานเสน่ห์ลิเกไทยนะคะซึ่งในเพลงต่อๆไปก็อาจจะเพิ่มลูกเล่นเครื่องดนตรีท้องถิ่นอื่นๆอีกแฟนๆต้องรอติดตามกันนะคะรวมถึงที่น่าสนใจอีกอย่างอาจจะมีการดีไซน์โชว์แบบใหม่ๆบนเวทีค่ะใส่เพลงของตัวเองไปในพาร์ทการแสดงลิเกของคณะเพื่อให้เป็นลูกเล่นแล้วก็มีสีสันมากขึ้นค่ะ